สัมมนาวิชาการเกี่ยวกับโรคจากเส้นลมปานนานาชาติครั้งที่20โครงสร้างหลักจะเป็นการจัดให้มีการสัมมนาและจัดการประชุมในวาระโรคจากเส้นลมปานหรือโรคลั่วระดับนานาชาติโดยงานนี้มีวัตถุประสงค์จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมการควบคู่กับพัฒนาการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยเพื่อให้ความรู้เกี่ยวกับศาสตร์ของโรคที่เกี่ยวกับเส้นลมปานหรือการรักษาโรคหรือการบรรเทาอาการโรคที่เกี่ยวกับเส้นลมปานซึ่งมีขั้นตอนการรักษาหรือบรรเทาอาการเป็นหลักสูตรที่ชัดเจนค่ะ这个最近我们刚刚主持完成了一项中国的国家重点研发计划，这个重大项目，在这个重大项目当中，我们是围绕着这个心血管事件链，啊，从它源头高危因素这个阶段，一直到出现了冠脉易损斑块，然后再到急性心梗，啊，然后心律失常和心衰，开展了一个全链条设计的遵循。国际标准的一个循证医学研究，啊，现在截止到目前吧，大概我们安排的五项这个高质量的这种循证医学研究，已经有四项研究成果刊登出来了。一项是在这个源头控制这个阶段，针对糖耐量异常又合并多代谢异常的，这是一个这个相对来说。控制研究的一个难点，我们用金利达来进行干预，啊，两组都给他用这个一般的生活方式，在这个基础上加上金利达，在平均用药2.2年的情况之下，它可以把糖尿病的发生风险能降低41%，啊，另外一个它调节了这个多代谢异常的状态，啊，包括降低了体重，改善了胰岛素抵抗。调节了糖脂代谢，啊，然后延缓了动脉硬化的这个进展，啊，这个研究结果是发在了《咱们内科学》上，编译部评论认为，这是中药预防二型糖尿病一条艰难的这种前进之路，就是一条艰难这个道路上之后，我们取得的一个相对的一个突破性的进展，啊，然后再就是在急性心梗，针对急性心梗。改善病人预后，在国际上相关的这些药物，近10年来还没有取得一个阳性结果的，这就是进入这种再灌注治疗这个时代以来，啊，还没有任何一个药物能确切的能够改善心梗病人预后的。我们开展了一个3797例，针对急性心梗的一个通心络改善预后的这个循证医学研究。啊，发现在目前常规的这种介入，是吧？包括西药治疗基础之上，加上这个中药通心络，应用一年之后，可以把30天和一年，包括心血管死亡在内的主要的心脑血管事件的发生风险，能够明显的这种下降。啊，另外到一年的时候，它还可以降低慢性心衰的这种发生风险。啊，这个研究应当说是取得了这10年来。在国际范围内急性心梗药物治疗的一个重大突破发表在了国际顶刊扎马上，啊，在编译部评论当中认为这是在中国人群身上证实能够改善心梗病人的预后，如果我们能进一步再研究从通讯络当中找出它的有效成分，那就相当于类似青蒿素一样，这是中药对世界做出的下一个贡献。第三项研究是针对房颤射频消融术后复发的这样一项难题，用深松养心来进行干预，啊，干预一年之后可以把房颤的复发风险能降低40%。这个研究是发在了这个心血管的顶刊《欧洲心脏病杂志》。第四项研究是针对慢性心衰这个预后改善的，这个是用气力强心来进行干预。啊，也是3000多例，在目前这个标准化治疗基础之上，加上气力强心，至少应用一年，啊，可以看到它可以把心衰恶化再住院和心血管死亡这两个符合终点总体能降低22%，啊，其中心衰恶化再住院降低24%，啊，心血管死亡降低17%，啊，这应当是也是。中西药联合应用治疗慢性心衰的
一个新的图谱，啊，这个是发在了 Nature Medicine， 啊，编辑部评论认为这是传统中药和现代科技结合起来、融合起来，啊，一个经典的一个研究范例。所以我们这几项循证医学的这个相继在国际顶刊发表，啊，并且产生了重大的这种国际影响，这也推动了中药的这种国际化进程。我们可以看到这些国际顶刊创刊已经有100年以上了，啊，但是在这100多年时间内还从来没有刊登过中成药的临床研究结果，啊，所以这也是国际顶刊创刊100年来中药国际化进程的一个里程碑式的突破。好吧，嗯，好的，谢谢贾教授您的回答。第二个问题，如何更好地让中医药的价值为国际社会所看到、认可并且接受呢？首先的还是大家都能公认的一个评价方法，就现在就是循证医学的研究方法。当然中药它是一个辩证经验，是吧，有这么一个特点的一个医学体系，啊，但是我们讲的它不应该回避这个现代循证医学的这种评价方法，啊，所以在我们这几项研究当中，为什么最后这个研究成果能发表这种高影响的这种文章，啊，并且在国内外产生这么大的影响，就是因为它采用了现在包括西医学，啊，国际医学界都公认的循证医学的研究方法，我们把它称之为这是遵循国际标准来开展，啊，所以研究方法大家都公认，最后都取得了这种阳性的这种结果，啊，所以这些结果很容易就可以把中药的这种相关研究给它推向国际、推向世界，啊，当然这个是第一步，接下来呢就是让这些国际医学界，特别是这些西方的这种主流医学界，啊，能理解中药它的发挥这种临床疗效的它的机制，这个机制就像最近这个美国心衰学会的前主席 Milton Packer，啊，他刚刚在这个欧洲心脏病杂志上对我们这三项通心络、参葱和奇力这三项循证学研究做了一个述评，认为它是一个高质量的医学研究，啊，但是在这个研究当中他对中药发挥作用的这个机制和西药的这种作用机制他做了一个对比，认为中药应当说不应该去追求它里边到底是哪一个成分在发挥作用，它是通过这些成分之间合理的这种配伍发挥一个整合作用，啊，而西医追求的是单靶点，它是强调的成分明确、靶点明确，它应当说是一个简化主义的一个产物，而中医药是相当于一个整体医学和整合医学指导下的一个产物，所以这样的话我们就讲这就很容易慢慢的把复方中药通过我们合理的配伍整体发挥疗效，是吧，这样一个起效的这个药物，啊，让西方医学界能够逐渐理解和认可。ค่ะ มหาวิทยาลัยได้เปิดหลักสูตรการแพทย์แผนจีนมาตั้งแต่2549นะคะปัจจุบันนี้ก็เป็นเวลา16ปีค่ะตอนแรกเนี่ยจริงๆเนี่ยมหาวิทยาลัยเนี่ยมีไม่ได้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการแพทย์นะคะเราไม่มีแพทย์แผนปัจจุบันแต่เราก็เห็นว่าการแพทย์ทางเลือกเนี่ยค่ะเรามีศักยภาพที่จะทำได้โดยเฉพาะเราได้รับความร่วมมือจากมหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเหลียวหนิงที่มาเป็นพี่เลี้ยงให้เราค่ะเราเห็นถึงประโยชน์ของการเปิดสาขาการแพทย์แผนจีนแล้วก็เห็นถึงศักยภาพที่จะทำได้ก็เลยได้ตัดสินใจเลือกเปิดวิชานี้ขึ้นมาค่ะคือการแพทย์แผนจีนเนี่ยค่ะความจริงทางประเทศจีนเนี่ยเขาได้ศึกษาทั้งด้านทฤษฎีปฏิบัติด้านยามาอย่างแพร่หลายนะคะแต่ว่าในประเทศไทยเนี่ยเรายังให้ความสำคัญกับการแพทย์แผนตะวันตกแล้วก็ยาแผนตะวันตกอยู่แต่ว่างานวิจัยทางจีนเนี่ยค่ะเขาก็ยืนยันว่ายาของจีนซึ่งพัฒนามาจากสมุนไพรเป็นยาที่ไม่มีผลข้างเคียง
แล้วก็มีคุณภาพในการรักษาที่ได้ผลจริงค่ะก็ทำให้ถ้าคนไข้เนี่ยค่ะมีความเชื่อมั่นก็สามารถที่จะเลือกใช้ยาที่พัฒนามาจากสมุนไพรเป็นทางเลือกได้ค่ะคือต้องบอกว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่ดีอย่างน้อยที่สุดเป็นการรับรู้ให้กับประชาคมโลกนะครับว่าวันนี้ศาสตร์ดังกล่าวนั้นได้มีที่สนใจของประชาคมโลกที่สนใจของหลายๆประเทศแล้วก็มันมีความคลาสสิกในเรื่องของวิธีการในเรื่องการรักษาก็ตามในเรื่องของการจัดหาเรื่องยาที่เป็นยาที่นำมาจากประเทศจีนนะครับผมมีโอกาสได้รู้จักกับยาประเทศจีนอยู่อีกตัวหนึ่งนั่นก็คือทุกครั้งที่ได้มีโอกาสไปเที่ยวประเทศจีนนั้นจะไม่ลืมเลยครับที่จะต้องซื้อกลับมาที่บ้านก็คือบัวหิมะถ้าถามว่ามีประโยชน์อย่างไรก็เวลาที่เราโดนน้ำร้อนลวกนะครับหรือบางครั้งเนี่ยเขาบอกว่าเอามาทาในเวลาที่โดนแดดแรงๆอย่างเงี้ยครับก็เป็นหนึ่งที่ทำให้ลดอาการแสบร้อนได้นี่แหละครับก็เป็นอีกหนึ่งนวัตกรรมในทางแพทย์แผนจีนที่เราก็รับเข้ามาและในเวลานี้ตัวยาที่ผมพูดถึงเนี่ยนะครับก็มีหลายๆห้างสรรพสินค้าที่ขายอยู่มีหลายๆห้างที่มียาดังกล่าวที่เกิดขึ้นโดยเฉพาะยิ่งแถวเยาวราชนะครับก็เป็นที่ที่มีวัฒนธรรมจีนอยู่เป็นที่หลักนะครับแล้วก็มีเรื่องของสมุนไพรจีนอาหารจีนคนจีนนี่แหละครับก็ต้องเห็นว่าวัฒนธรรมดังกล่าวเนี่ยนะครับโดยเฉพาะยิ่งเขาใช้คำว่าไชน่าทาวน์เนี่ยมันมีทุกประเทศนะครับและในประเทศที่เจริญแล้วในส่วนใหญ่แล้วก็จะมีสังคมในลักษณะดังกล่าวว่านี่นี่คือสิ่งที่ยาชี้เห็นว่าการยอมรับนะครับของประเทศไทยเป็นอย่างไรดังนั้นการเสวนาเรื่องนี้นะครับเป็นการเสวนาที่จะบอกให้รู้ว่าความสำคัญของศาสตร์จีนนั้นเป็นอย่างไรแต่อย่างไรก็แล้วแต่นะครับกฎหมายไทยเนี่ยก็ยังมีความสำคัญในเรื่องของการปฏิบัติของศาสตร์จีนนะครับนั่นหมายถึงอะไรครับนั่นหมายถึงว่าต้องกรณีถ้าเป็นยาจีนก็ต้องได้รับการอนุญาตจากหน่วยงานของรัฐด้วยนะครับอันนี้ก็อาจจะต้องฝากทางผู้ที่เข้าร่วมเสวนานะครับในเรื่องของข้อกฎหมายที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องนี้นะครับเพราะเกิดนำเข้ามาแล้วนะครับมันผิดกฎหมายไทยเนี่ยนะครับก็อาจจะมีปัญหาในส่วนนี้ได้ด้วยเช่นเดียวกันแต่อย่างไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับการผลักดันในเรื่องของเป็นพระราชบัญญัตินะครับการผลักดันให้มีสภาแพทย์แผนจีนนะครับแล้วก็ข้อสำคัญก็คือว่าแยกให้ออกนะครับระหว่างสมุนไพรไทยกับสมุนไพรที่เป็นสมุนไพรจีนนั้นเนี่ยนะครับก็อยากให้งานเสวนาครั้งนี้นะครับได้ชี้เห็นนะครับเรื่องของประโยชน์ที่มีคำว่าสมุนไพรหรือแพทย์ทางเลือกที่เป็นแพทย์ทางเลือกของจีนนั้นเนี่ยแยกให้ออกมันจะทำให้เกิดความชัดเจนและจะทำให้เป้าหมายที่การเสวนาในครั้งนี้เนี่ยก็จะบรรลุผลนะครับแล้วก็อยากให้มีการเสวนาอย่างนี้นะครับในประเทศไทยเนี่ยอยู่บ่อยๆครั้งเพื่ออะไรครับเพื่อยืนยันถึงความสัมพันธ์เพื่อยืนยันถึงประโยชน์ที่ใช้ในเรื่องของศาสตร์แพทย์แผนจีนและก็สมุนไพรจีนครับครับอันนี้ก็ผมว่าถือเป็นอีกนิมิตหมายหนึ่งนะครับที่มันเป็นการเปิดวิสัยทัศน์ของการแพทย์แผนจีนในประเทศไทยเราในเรื่องของโรคซึ่งผมเข้าใจว่าในการประชุมครั้งนี้เป็นการประชุมในเรื่องของโรคหลอดเลือดเป็นหลักนะครับซึ่งจริงๆโรคหลอดเลือดเนี่ยในการรักษาพยาบาลเนี่ยนะครับถามว่าในเรื่องของยาหรือในเรื่องการรักษาพยาบาลเนี่ยเราควรจะใช้ในเรื่องของสถานพยาบาลหรือศาสตร์ทางเลือกหรือแผนจีนดีนะครับเราจะเป็นต้องไปผ่าตัดไหมไปใส่สตงสเตนหรือไปบายพาสหรือพวกนี้คือในเรื่องของการรักษาพยาบาลณปัจจุบันเนี่ยนะครับระหว่างแผนปัจจุบันกับศาสตร์ทางเลือกแผนไทยแผนจีนเนี่ยถามว่าอะไรมันดีกว่ากันนะครับถ้าในมุมมองของผมเนี่ยถ้าเป็นโลกปัจจุบันทันด่วนนะยาแผนปัจจุบันช่วยได้แต่ถ้าเป็นพวกโรคเรื้อรังนะครับถ้าเป็นโรคเรื้อรังต่างๆผมยังมองว่าแพทย์ทางเลือกแผนไทยหรือแผนจีนเนี่ยยังมีโอกาส
นะครับเป็นทางเลือกที่สามารถช่วยชีวิตผู้ป่วยได้อย่างผู้ป่วยความดันเบาหวานหัวใจมะเร็งพวกนี้ถามว่าปัจจุบันรักษาอย่างไรรักษาตามอาการนั้นยาปัจจุบันเนี่ยปกติแล้วการรักษาตามอาการที่มันเกิดใช่ไหมแต่แผนไทยหรือแผนจีนของเราไปรักษาที่ต้นเหตุของโรคนะครับเราไปฟื้นฟูไปสร้างสมดุลของอวัยวะที่มันเสื่อมไปให้มันกลับมาเป็นปกติก็ทำให้โรคเรื้อรังต่างๆมันหายได้เบาหวานความดันเนี่ยจากประสบการณ์ผมเนี่ยผมก็เคยส่งคนไข้ไปให้พวกแพทย์จีนบ้างแผนไทยบ้างเขาทำการรักษาในพวกผู้ป่วยเบาหวานความดันมะเร็งนะซึ่งปัจจุบันบอกไม่เกิน7วันเสียชีวิตละรักษาไม่ได้ใช้แสงเคมีก็ไม่ได้ละก็บอกนอนรอความตายผมบอกโอกาสยังมีนะลองยาแผนจีนไหมลองยาแผนไทยไหมมันช่วยได้นะ